อันเช่ยกโรนัลโดฟอร์มเทพคู่ควรบัลลงดออีกสมัยนักแข่ง F1 เบียงขี้ปลอดภัยหลังผ่าตัดนาน3ชั่วโมงบีจีเข้มซ้อมจุดโทษก่อนเข้าชิงไทยคม FA ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการ Sport Today รับวันจันทร์ที่6ตุลาคมครับครับวันนี้ก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายที่เป็นควันหลงรับจากการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ยังมีเรื่องของฟุตบอลนะครับที่ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีเรื่องให้ได้ติดตามกันเยอะโดยเฉพาะฟอร์มที่สุดยอดของเรอัลมาดริดในเกมที่พวกเขาถล่มแอตเลติกบิลบาโอไปในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวไปติดตามกันในช่วงของฟุตบอล Today ครับเมื่อคืนนี้ครับเรอัลมาดริดลงสนามเจอกับแอตเลติกบิลบาโอในเกมลาลิก้าสเปนครับแล้วก็มาดริดของคาร์โลอันเชลติก็ถล่มบิลบาโอไป5-0ครับโรนัลโดนั้นทำได้อีก1แฮตทริกครับตอนนี้ยิงไปแล้ว13ประตูแล้วก็ทำแฮตทริกเท่ากับอัลเฟโดดิสเตฟาโนครับ22ครั้งก็ทำให้คาร์โลอันเชลติผู้การทีมของเรอัลมาดริดมั่นใจกับฟอร์มแบบนี้ครับรางวัลบอลลงดอร์เนี่ยน่าจะต้องเป็นของโรนัลโดอีกหนึ่งสมัยอันเชลติกล่าวว่าผลงานของโรนัลโดในเกมนี้แสดงเห็นว่าเขาเหนือกว่าใครๆและเกมรุกของมาดริดที่มีโรนัลโดกาเรตเบลและคาริมเบนเซม่าประสานงานกันดีมากตอนนี้ที่ตัวเขาเองต้องการคือความสม่ำเสมอของทีมครับแล้วก็ระวังเรื่องการเสียประตูจากลูกตั้งเตะซึ่งเมื่อคืนนี้ทุกคนในทีมมาดริดทำได้ดีมากจนไม่เสียประตูครับอย่างไรก็ตามครับโรนัลโดบอกว่าทุกอย่างเพิ่งจะเริ่มต้นครับยังมีเวลาที่จะพัฒนาต่อไปอีกและทีมจะต้องปรับปรุงเรื่องเซตพีซและก็ดีใจมากครับที่ทีมมีศูนย์หน้าระดับโลกอย่างเบนเซม่าอยู่ในทีมครับเมื่อคืนที่เบนเซม่าก็ยิง2ประตูครับโดนเปลี่ยนตัวออกก่อนที่จะมีโอกาสทำแฮตทริกเมื่อคืนนี้ครับลาลิก้าคู่อื่นนะครับอีก3คู่เซบีย่าชนะเดปอร์ติโบไป4-1ครับเซลตาบีโก้แพ้บีอาร์เรียล1-3และก็เอสปันยอนชนะเรอัลโซเซดาดไป2-0ครับรางคะแนนบาร์เซโลน่ายังเป็นอันดับ1ครับชนะอีกแล้วนะครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาบาเลนเซียก็ชนะและเป็นการพลิกล็อกชนะแอตเลติโกมาดริดครับส่งผลให้เรอัลมาดริดซึ่งก่อนลงสนามเป็นรองแอตมาดริดอยู่2คะแนนตอนนี้แซงหน้าไปอยู่ที่4มีแต้มมากกว่าแอตมาดริดอยู่1คะแนนครับอันดับ3ที่เซอร์ไพรส์ก็คือเซบีย่าท้ายตารางครับราคอรุญญาครับมีแค่4แต้มจาก7นัดเท่ากับคอร์เดลบาแอตเลติกบิลบาซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับไปอยู่ท้ายตารางแล้วก็เลบันเต้เอลเช่ทั้ง 16-17 จากลาลิก้าของสเปนครับเราไปดูกาโชซิรากันบ้างครับมีเกมใหญ่เกมบิ๊กแมตช์ของทีมจ่าฝูงแล้วก็รองจ่าฝูงมาเจอกันเกมจากยูเวนตุสสเตเดียมครับยูเว่เอาชนะโรม่าได้ 3-2 บรรยากาศในเกมต้องบอกว่าสู้กันสนุกและเกมดุมากแต่มีรายละเอียดเยอะให้ได้คุยกันครับซึ่งหลังเกมครับผู้แพ้อย่างโรม่าโดยรูดิกาเซียครับกุนซือของอาร์เอสโรม่าออกมาโวยครับที่ทีมต้องแพ้กับยูเวนตุส 2-3 ในเกมกาโชซิราเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาบอกว่าเป็นเพราะกรรมการที่ให้จุดโทษเจ้าถิ่นง่ายเกินไปจนเหมือนกับว่า เขตโทษของยูเวนตุสอาจจะมีระยะถึง17เมตรเลยทีเดียวครับกาเซียตำหนิการตัดสินของกรรมการที่ให้จุดโทษเจ้าถิ่นถึง2ลูกทั้งที่เกิดขึ้นบริเวณนอกเขตโทษความหมายก็คือว่าให้จุดโทษทั้งที่เหตุการณ์นั้นอยู่นอกเขตนะครับโดยลูกแรกเป็นการแฮนด์บอลครับลูกที่2เป็นการทำฟาวของมิราเลมพานิชที่ไปสกัดใส่ปอป็อกบาทำให้เขาบอกว่าอยากเสนอให้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยในการตัดสินเสียทีครับคุณซื้อของโรม่ากล่าวอย่างฉุนเฉียวว่าเขาไม่แน่ใจว่าเกมนี้เนี่ยพวกเขาแพ้เพราะว่ากรรมการหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือไม่ได้แพ้ยูเวนตุสที่มักจะชนะด้วยเรื่องแปลกๆแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็น่าจะไปตั้งหลีกของตัวเองซะเลยครับเพราะภาคจากทีวีได้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าอะไรเป็นอะไรตอนที่ทีมของเขาเสียจุดโทษลูกแรกกาเซียออกมาประท้วงการตัดสินอย่างหนักจนถูกไล่ขึ้นไปบนอัฐจันทร์เขายอมรับความพ่ายแพ้ในเกมนี้ครับส่วนหนึ่งเป็นเพราะลูกทีมของเขาพลาดเองในจังหวะที่ควรจะทำประตูได้ถึง2ครั้ง
แต่ก็แขวะทีมเจ้าถิ่นบอกว่าเขตโทษของพวกเขาเนี่ยไม่ใช่ระยะ 16.5 เมตรแต่ว่าเป็นระยะ17เมตรครับจนทำให้กรรมการนั้นเป่าให้จุดโทษถึง2ลูกดังนั้นเขาจึงอยากเสนอว่าให้มีการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยกรรมการตัดสินได้ง่ายขึ้นก็จะง่ายขึ้นแล้วก็ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นด้วยครับอีกทีมหนึ่งที่กำลังมีปัญหาก็คืออินเตอร์ครับแพ้2เกมรวดวอเตอร์มาซารีครับเทรนเนอร์ของอินเตอร์บอกว่ารู้แล้วครับว่าปัญหาอยู่ตรงไหนแต่ยังแก้ไม่ได้และพยายามจะแก้อยู่ครับสัปดาห์ก่อนอินเตอร์แพ้กาญารีมา 4-1 และแพ้ในบ้านตัวเองล่าสุดนั้นแพ้อีกครับแพ้ฟิออเรนติน่าไป 3-0 ครับวอเตอร์มาซารีบอกว่าเห็นข้อผิดพลาดแล้วและพยายามจะแก้หลังจากเกมในยูโรปาลีกครับซึ่งทีมก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่มาเล่นในลีกมีปัญหาอีกตอนนี้ต้องเร่งครับมีเวลา15วันจากช่วงเบรกทีมชาตินักเตะจะต้องทำงานอย่างหนักมากขึ้นแล้วก็สภาพร่างกายต้องดีขึ้นด้วยครับเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนระบบการเล่นไปบ้างครับโดยเฉพาะในครึ่งหลังของเกมกับฟิออเรนติน่าแต่ว่าก็ไม่สามารถจะใช้โอกาสที่มีขึ้นเป็นประตูได้ครับและก็มาเสียลูกที่3ก็ทำให้หมดโอกาสเลยส่วนเทรนเนอร์ของฟิออเรนติน่าครับวินเซนโซ่มอนเทลล่าบอกว่าลูกทีมนั้นดีมากครับและว่าถูกที่ถูกเวลาทุกอย่างแล้วก็ผู้เล่นของฟิออร์มีความมุ่งมั่นมากครับที่จะทำให้ผลงานของทีมออกมาดีแล้วก็มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะต้องเล่นในเกมที่อินเตอร์เนี่ยมาอุดเพื่อจะขอแค่เสมอครับพูดถึงอินเตอร์บ้างครับมอนเตล่าบอกว่าอินเตอร์มีความกดดันเยอะครับดังนั้นจึงลงไปตั้งรับลึกมากและทำให้ฟิออเรนติน่าเปิดเกมรุกได้ลำบากแต่ก็พอใจกับผลงานของลูกทีมครับที่ทำได้แบบนี้แม้ว่าสถานการณ์จะค่อนข้างยากเราขยับไปดูผลงานของนาโปลีกันบ้างครับที่ในฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทได้แบบกระท่อนกระแท่นนะครับแต่ว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาเก็บ3แต้มได้ในเกมที่พวกเขาเล่นกับโตริโน่ครับราฟาเอลเบนิเตสกุนซือชาวสเปนของนาโปลีออกมายกย่องลอเรนโซอินซิเย่ครับอย่างออกหน้าออกตาว่าทุ่มเทอย่างมากในเกมนี้จนทำให้ทีมนั้นเอาชนะโตริโน่ได้2-1แต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมทีมถึงยังถูกวิจารณ์ในแง่ลบอีกราฟากล่าวว่าทีมของเขายังมีปัญหาในแนวรับแต่เกมนี้ก็ได้มีการแก้ไขบ้างแล้วและชัยชนะ3เกมติดต่อกันถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าเขายังเชื่อมั่นว่าทีมจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้กว่านี้เกมกับโตริโน่นับว่าไม่ง่ายเลยครับผู้สาประตูของโตริโน่ก็เซฟไปอย่างยอดเยี่ยมจนเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ครับจนลูกทีมของเขานั้นต้องเล่นกันอย่างทุ่มเทโดยเฉพาะลอเรนโซอินซิเย่ที่ทำได้ยอดเยี่ยมมากราฟากล่าวถึงลูกทีมรายนี้บอกว่าความทุ่มเทของอินซิเย่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมของเขาเป็นฝ่ายชนะเขาช่วยทีมทั้งในเกมรับแล้วก็หนุนเกมรุกด้วยทำได้ดีทุกอย่างขาดเพียงจังหวะจบสกอร์คมๆเท่านั้นเองอย่างไรก็ตามครับนาโปลียังคงถูกวิจารณ์พอสมควรถึงผลงานของทีมแต่ราฟากล่าวว่าเขารู้สึกงงเหมือนกันในเรื่องนี้ครับแต่คู่แข่งหลายทีมที่มีฐานะทางการเงินที่ดีกว่าทำให้นาโปลีต้องทำงานหนักกว่าเดิมครับเพื่อลดช่องว่างตรงนี้ลงให้ได้ทว่ายังคงไม่เข้าใจอยู่ดีครับว่าทำไมทีมของเขาที่ได้อันดับ3ในซีเรียเมื่อฤดูกาลที่แล้วชนะนอกบ้านถึง10เกมและยังได้แชมป์โคปาอิตาเลียจึงไม่เป็นที่พอใจของแฟนๆครับขณะเดียวกันจามเบโรเวนตูล่าโค้ชของโตริโน่ยอมรับว่าทีมของเขาเนี่ยเสียสมาธิไปทั้งที่เริ่มต้นในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกได้ดีครับและน่าจะยิงประตูได้มากกว่า2ลูกด้วยซ้ำแต่กลับเคลียร์บอลกันไม่ดีครับและไม่เมื่อไม่สามารถสร้างสรรค์เกมของตัวเองได้ก็เป็นฝ่ายแพ้แบบนี้นะฮะครับเดี๋ยวไปดูผลของเกาโชสุดาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกมวันอาทิตย์เอมโปลีชนะปาเลโม 3-0 ครับลาซิโอชนะซาซูโร 3-2 ปาม่าแพ้เจโนวา 1-2 ซามโดเรียชนะอาตาลันต้า 1-0 ครับอูดีเนเซ่เสมอกับเซชนา 1-1ไปดูตารางคะแนนกันครับ5กลุ่มบนนะครับอันดับ1คือยูเวนตุสครับฉีกหนีโรม่ามาได้ครับยูเว่มี18ครับส่วนโรม่าเสียสถิติแพ้นัดแรกของฤดูกาลไปแล้วครับซามโดเรียตามมาอันดับ3นะครับมี14แต้มแต่ลาซามยังไม่แพ้เหมือนกันนะครับตอนนี้ทีมที่ยังไม่แพ้เท่ากับว่ามี2ทีมคือยูเว่แล้วก็ซามโดเรียครับ4คืออูดิ5เป็นเอซิมิลานครับครึ่งล่างกันบ้างครับไล่ลงมาจากบนลงล่างเป็นคิเอโวแอตแลนต้าปาม่าปีนี้ออกสตาร์ทไม่ดีครับปาเลโมแล้วอันดับสุดท้ายคือซาสัวโลช่วงนี้ครับไปติดตามสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกกันครับม
าริโอบาโลเตลลี่ศูนย์หน้าลิเวอร์พูลหลุดจากทีมชาติอิตาลีชุดฟุตบอลยูโร2016เกมรอบคัดเลือกที่จะพบกับอาเซอร์ไบจานและมอนตาโดยก่อนหน้านี้อันโตนิโอคอนเต้ก็ไม่ได้เรียกเขามาร่วมทีมชุดอุ่นเครื่องกับฮอลแลนด์และรอบคัดเลือกโซนยุโรปกับนอร์เวย์เมื่อเดือนที่แล้วขณะที่คนที่ถูกเรียกมาแทนที่ก็คือกาเซโนเปเล่ศูนย์หน้าฟอร์มแรงจากสโมสรเซาท์แฮมป์ตันสโมสรยูเวนตุสแจ้งว่าอันเดรบาซายี่กองหลังของทีมจะต้องพักอีกราว4สัปดาห์หลังจากเข้าพบกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วพบว่ารอยร้าวเล็กๆบริเวณกระดูกเท้าจะต้องเข้ารับการรักษาทันทีก่อนหน้านี้เขาเคยรับการผ่าตัดเท้ามาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมแต่ว่ายังคงมีอาการปวดจึงต้องเข้าตรวจโดยละเอียดอีกครั้งจูเซปเป้มาโรต้าผู้อำนวยการทั่วไปของยูเวนตุสยืนยันเขาสนใจจะดึงตัวลูคัสโพโดสกี้ศูนย์หน้าทีมชาติเยอรมนีที่ไม่มีตำแหน่งในทีมอาร์เซนอลมาร่วมทีมม้าลายในช่วงตลาดเดือนมกราคมนี้ขณะที่ตัวแทนนักเตะเองกำลังพิจารณาเรื่องการย้ายทีมเช่นเดียวกันเนื่องจากการที่นักเตะตกเป็นตัวสำรองจะส่งผลต่อตำแหน่งในทีมชาติฮวนควาดราโดปีกทีมชาติโคลอมเบียของทีมฟิออเรนติน่ากล่าวหลังจากพาทีมเอาชนะอินเตอร์มิลานได้ถึง3-0ว่าเขามีความสุขกับทีมมากและเตรียมจะพิจารณาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทีมม่วงมหาการพร้อมยังกล่าวด้วยว่าไม่เคยคิดเรื่องที่ได้รับความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลน่าไปเอชเชรวมทั้งบาเยิร์นมิวนิกโดยให้เอเย่นเป็นผู้จัดการทุกเรื่องแทนฟุตบอลลีกบราซิลระหว่างกอยาสกับฟิโกเรนเซ่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องหยุดลงชั่วขณะในช่วงกลางครึ่งหลังเนื่องจากแฟนบอลทั้งสองทีมตีกันบนอัฐจันทร์และมีแฟนบอลรายหนึ่งได้รับบาดเจ็บจนหมดสติอยู่กับพื้นจากระเบิดทำเองที่ระเบิดขึ้นใกล้ๆกับตัวเขาเหตุการณ์สงบลงเมื่อตำรวจมาถึงหลังจากที่นักเตะทั้งสองทีมพยายามขอร้องแฟนบอลให้หยุดแต่ไม่ได้ผลช่วงหน้าในช่วงของ Sport World เราไปดูอาการคืบหน้าล่าสุดของนักแข่งฝรั่งเศสครับของทีมมาเลเซียที่ได้รับอุบัติเหตุในการแข่งขันแกรนด์ปรีซ์กลางปีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับ